คือกลัวไม่ใช่หรอเดี๋ยวพออัดแล้วมันจะยิ่งดีเลยนะครับอโอเคทีนี้พอเราพูดถึงไอ้ตัวอุปทานมวลรวมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วมันคือภาคเศรษฐกิจที่เหมือนในไมโครเลยแต่ว่าเรานับรวมกันเข้ามาทั้งหมดนะครับเพราะ gdp เนี่ยมันคือปริมาณผล,ผลผลิตที่มีการซื้อขายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลเาพูดอุปทานมวลรวมในบทนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของความต้องการเสนอขายของทั้งระบบเศรษฐกิจ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือมันมีเรื่องของระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับทีนี้ในบทก่อนหน้านู้นเลยนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของเ,อเรื่องวัฏจักรธุรกิจมาแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าสภาวะที่เ,เกิดเรียว GDP ติดลบเนี่ยมันคือสภาวะที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับในขณะที่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจถดถอยแบบต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็จะเรียกว่า เศรษฐกิจตกต่ำนะครับหรือ depression แต่ในบทนั้นนะเราก็พูดบอกว่ามันมี the great recession นะัคือ,อการลดลงของ real GDP เกินกว่ากี่ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเกิน2องนะลองไปดูบทที่8นะครับทีนี้เวลาที่เรามองภาพพวกนี้ครับเราเลยบอกว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะรู้ก็คือตัวแปรทางเศรษฐาาศาสตร์มหาภาคส่วนใหญ่เนี่ยมันจะผันผวนไปพร้อมๆกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตหากว่าเราผลิตมากขึ้นเช่นเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยการว่างงานก็จะลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเติบโตเราก็ต้องจ้างงานเพิ่มใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจ ชะลอตัวหรือหดตัวการจ้างงานก็จะลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ก,การจ้างงานกับการว่างงานเนี่ยมันตรงข้ามกันถ้าเศรษฐกิจดีคนมีงานทําการว่างงานก็จะน้อยช่วงนี้เศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่ค่อยดีการว่างงานก็น่าจะสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับเราก็เห็นว่ามีหลายคนที่ไม่มีงานทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตกงานจะเกิดขึ้นเยอะมากในปีที่ผ่านมาและนั่นก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมรัฐบาลถึงดำเนินนโยบายที่เขาทำกันเมื่อปี2ปีที่แล้วซึ่งที่เราเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติถูกไหมแม้ว่าที่เราเรียนมานะครับมันเป็นการในบทก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวตัวนั้นน่ะมันเป็นการบอกว่า,วารัฐบาลควรจะดําเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างไรเพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเทรนด์ของมันนะครับแต่ว่าความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมาอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงเกิดความผันผวนในระยะสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัว s ั p p ายนะครับ aggregate supply ที่เราจะได้เห็นในบทนี้นะครับเราจะได้เห็น2แบบก็คือลองลัน ก็คือเส้นอุปทานมวลรวมในระยะยาวแล้วก็เส้นอุปทานมวลรวมในระยะสั้นนะครับถามว่าทรไมจึงเป็นต้องมี2แบบนะครับเพราะว่าตอนที่เราเรียนเรื่องของเงินเนี่ยในบทที่10เนี่ยนะครับเราพูดถึงทฤษฎีปริมาณเงินใช่ไหมครับเป็นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกซึ่งเขาก็บอกว่าเงินนั้นไม่มีผลใดๆกับศักยภาพการผลิตก็คือเงินมีความเป็นกลาง สมการที่เราได้เห็นนะครับก็คือ mv เท่ากับ py เนี่ยแล้วก็เอาไปจับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็จะพบว่ามันมันเป็นไงฮะเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับดำเนินนโยบายแบบสู่รุ่ยสู่ร่ายนะครับพิมพ์เงินเพื่อใช้จ่ายแบบไม่ไม่ไม่ได้สร้างให้เกิดผลผลิตจริงๆเนะี่ยคือแบบเป็นหนี้ก็พิมพ์เงินจ่ายไนเะงี้ยไม่ได้นะครับเหมือนที่เราเคยยกตัวอย่างให้ดูว่า ถ้ามีคนเสนอให้ประเทศเนี่ยพิมพเงินแจกมันก็เหมือนกับคนเอาเงินมาโปรยให้กับทุกคนนะครับเมื่อคนทุกคนมีเงินเหมือนกันคนก็ไปแย่งซื้อของของของก็ต้องแพงขึ้นถูกไหมในระยะยาวก็ต้องเป็นอย่างนี้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจที่เกิดความผันผวนเนี่ยมันก็เลยจะต้องใช้แบบจําลองที่เหมาะสมในการดูนั่นก็คือแบบจําลอง aggregate demand แล้วก็ aggregate supply นะครับทีนี้ ไอตัวที่เราใช้วัดคืออะไรนะครับเราก็จะวาดเป็นแกน2แกนนะครับก็คือแกนตั้งเนี่ยคือระดับราคาแกนนอนก็คือ real GDP คือผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวแกนตั้งเราอาจจะนึกถึง GDP deflator ก็ได้นะครับ CPI ก็ได้ก็เป็นระดับราคาของระบบเศรษฐกิจมหาภาคก็แล้วกันแล้วก็แกนนอนก็เป็นปริมาณผล,ผลผลิตที่เป็นในรูปที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ P คูณ Q เข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นว่า ถ้าเปิดเส้นสอ่งอุปสารตัดก,กันนะครับเราจะได้ P คูณิวใช่ไหมในในไมโครอิคนาเมกส์ใน,ใน, e ics, ในเศรษฐศาสตร์จ,จุลภาคอะแต่ในเศรษฐศาสตร์มหาภาคคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนเปิดไมค์เมื่อกี้ใครอะ่ะมีอะไรป่ะครับพอดีผมไม่ได้ใส่หูฟังนะฉเ้นไม่รู้ว่าคุณถามเราถ้าถามจะถามอะไรยกมือนะครับถึงตรงนี้โอเคอยู่ไหมฮะน่าจะได้อยู่นะ โอเคครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นในภาพนะครับกระดกวันกับิีมาลองนึกนะเวลาที่เราพูดถึงดีมาและสัพพลายเส้นอุปสงค์มันหน้าตาแบบสลบเป็นลบใช่ป่ะอุปทานสะลบเป็นบวกเพราะนั้นพอมันตัดกันปุ๊บมันจะเกิดพแล้วก็คินะครับแต่พีกับคิในจุลภาคกับมหาภาคไม่เหมือนกันนะฮะเพราะในในจุลภาคมันคือตลาดหนึ่งหนึ่งเช่นเนื้อหมูเนื้อเนื้อปลาเนื้อไก่ข้าวใช่ไหมหรือน้ํามันอะไรเงี้ยแต่ว่าในมหาภาคเนี่ย P มันคือระดับราคาโดยรวม Q มันคือปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่มีนะมันก็คือ Real GDP นะครับทีนี้พอมันเอาเส้น2เส้นเนี่ย Aggregate Demand Aggregate Supply มาตัดกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าราคาระดับราคาดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปริมาณผล,ผลผลิตที่เป็นแบบดุลยภาพทีนี้จุดเนี้ยคืออะไรนะครับถ้าเรามองดีๆแล้วมันก็คือ Nominal GDP ที่เกิดขึ้นในปีหนึ่งหน,นึ่ง่นเองโอเคนะฮะ ราะนั้นปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นใน1ปีเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเห็นตัวเลขนะครับว่า GDP มีค่าเท่ากับ16ล้านล้านสิล้านล้านสิล้านล้านสิล้านล้านเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมามันก็คือภาพแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นของอะไรฮะในระดับราคาในปีหนึ่งในปีนั้นๆนะครับแล้วก็ปริมาณผลผลิตโอเคนะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า ทำไมนะครับ aggregate demand เนี่ยถึงมี slope เป็นลบนะครับแล้วก็ทําไม aggregate supply ถึงมี slope เป็นบวกเหมือนกับที่เราได้เห็นใน microeconomics แต่สิ่งที่ต่างกันมันมีอยู่นะครับเราลองมาดูกันเหตุผลนะครับที่ aggregate demand มีส l o เป็นลบเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบเศรษฐกิจนั้นมันเป็นรายจ่ายเรามองรายได้กับรายจ่ายแล้วก็ได้ผลผลิตถูกไหมมันวัดได้3วิธีทีนี้ในภาพเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าอ่ะ Y เนี่ยคือรายได้ที่เกิดขึ้น ด้านขวาคือรายจ่ายของระบบเศรษฐกิจเพราะนั้นรายจ่ายที่ถูกใช้จ่ายเพื่อมาซื้อสินค้าตัว Y เนี่ยจะเป็นสินค้าก็ได้นะครับมันก็คือรายจ่ายของผู้บริโภคตัว C บวก I ใช่ไหมบวก G บวกด้วย NX นี่คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็คือความต้องการซื้อสินค้าของระบบเศรษฐกิจเรานั่นเองที่เราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เรามองเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยอุปสงค์มวลรวมจะมีความสัมพันธ์เรียกว่ามีสลปเป็นลบหมายความว่าถ้าระดับราคาลดลง ความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าความต้องการบริโภคสินค้าจะเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้ารารคาสูงขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะลด,ดลงของระบบเศรษฐกิจนะครับดีมาของระบบเศรษฐกิจคําถามก็คือไอตอนที่เราพูดถึงอุปสงค์อ่ะมันเข้าใจได้เพราะอุปสงค์คนเดียวไงเรารู้ว่าถ้าของถูกเราก็ยินดีที่จะบริโภคมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราใช้เงินแล้วคุ้มค่าใช่ไหม แต่เราจะมาแปลงมาเป็นแมคโครได้ยังไงนะครับแมคโครเนี่ยจริงๆเราเขาก็ต้องมองไปที่ปัจจัยว่ากำหนดแอคทิเกตดีมาซึ่งมีอยู่4ตัวนะครับ CIG แล้วก็ NX ใช่ไหมแต่ใน4ตัวนั้นนะครับใน4ตัวนั้นถ้าเรามองดีๆนะครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่มันไม่ขึ้นกับระดับราคาซึ่งตัวนั้นคืออะไรนะครับตัวนั้นก็คือตัว G ตัว G เนี่ยไม่ขึ้นกับระดับราคาเพราะอะไรครับเพราะว่า G นั้นนะครับมันคือรายจ่ายของภาครัฐใช่ไหมมันเป็นตัวแปรเชิงนโยบายเพราะ,ะนั้นภาครัฐจะไม่ได้บอกว่าถ้าราคาถูกลงรัฐจะซื้อมากขึ้นราคาแพงขึ้นรัฐจะสนสนไม่ใช่นะครับรัฐบาลก็จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของ GDP เราจะเห็นนะครับว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะอยู่ๆรัฐบาลก็ต้องอัดฉีดเงินเข้ามา เพราะว่ามันอย่างที่เราดูในบทที่เจ็ดอะเครื่องบินที่มีใบพัดสีใบพัดเนี่ยการบริโภคดับไปการลงทุนดับไปนักท่องเที่ยวไม่มา NetExport ไม่ดีมันก็เหลือตัวจีตัวเดียวเพราะนั้นมันจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเดียวที่จะพยุงเศรษฐกิจไ,ได้ตัวจีจะถูกใช้ในสถานะแบบนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าทําไมรัฐบาลต้องใช้เงินแบบนั้นด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในตอนท้ายของบทนี้นะครับทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูครับหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่า เออมันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างราคาแล้วก็อุปสงค์บนรวมแต่ตัวราคาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับตัวแปรตัวที่เหลืออีก3ตัวว่าเมื่อราคาลดความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะผลเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นให้เรานึกถึงทีละตัวครับตัวแรกก็คือตัว c นะครับตัว c เวลาราคาลดลงปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้คนในระบบเศรษฐกิจคือผู้บริโภครู้สึกรวยขึ้นเราเลยเรียกผลว่าผลทางความมั่งคัง่งสังเกตนะตอนนี้เรารู้สึกผลทางความมั่งคัง่งเราแบบมันอาจจะเรียกว่าผลทางความมั่งคัง่งแบบที่ทางตรงข้ามเพราะตอนนี้ของหลักของแพงขึ้นยกยกแผงเลยน้ํามันแพงขึ้นเรารู้สึกรวยขึ้นหรือจนลงผมว่าเราก็รู้สึกจนลงทั้งประเทศถูกไหมแต่ถามว่าเป็นแค่ประเทศไทยไหมมันก็ไม่ใช่ทั่วโลกก็เป็นนะครับ เพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็จะเห็นทิศทางตรงข้ามกับภาพที่เราเห็นสไลด์ก่อนหน้าเราบอกว่าราคาลดปุ๊บคนจะรวยขึ้นใช่ไหมก็ลองทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าน้ำมันราคาถูกลงก็สองปีที่แล้วเรารวยเรารวยขึ้นเราก็จะใช้จ่ายมากขึ้นต้องขออภัยนะผมยกตัวอย่างราคาน้ํามันเนี่ยเพราะว่าทุกคนน่าจะคิดง่ายเนาะคิดแบบคิดถึงได้ไม่ยากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราพูดถึงระดับราคาที่ลดลงเนี่ยต้องเป็นระดับราคาโดยรวม ซึ่งระดับราคาโดยรวมก็คือ C P I ใช่ไหมตัวเลขล่าสุดออกมาครับเมื่อเดือนเมษาอัตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ย4กว่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าตอนนี้พีเนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า4อย่างเงี้ยก็แปลว่าเราก็รู้สึกจนลงไงความต้องการซื้อเราก็จะลดลงถูกปะมันก็จะเห็นภาพเดียวกันว่าเมื่อระดับราคาสูงขึ้นคนก็จะบริโภคน้อยเมื่อระดับราคาต่ําลงคนก็ต้องการบริโภคมากอันนี้ก็คือ ผลทางความมั่งคั่งนะครับเพราะ,ะเราก็จะเห็นแล้วว่าความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับราคาโอเคนะตัวที่2ครับก็คือระดับราคาแล้วก็การลงทุนนะครับก็คือ Interest Rate Effect เรียกว่าผลทางอัตราดอกเบีย้ยเวลาที่ระดับราคาสินค้าลดลงเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับลดลงเนี่ยมันทำให อัตราผลตอบแทนของดอกเบีย้ยเนี่ยที่แท้จริงอะ่ะมันเพิ่มขึ้นถูกปะครับคือเราพูดถึงอย่างนี้นะเวลาที่อัตรา,อ,าอัตราเงินเฟอ้อลดเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะทําให้ธนาคารกลางเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้เพราะว่าแรงกดดันด้านเอ่อเรีวยกว่างเงินเฟอ้อเนี่ยต่อผลตอบแทนของดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่มากนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาราคาระดับราคาโดยรวมลดลงนะครับแนวโน้มก็คือดอกเบีย้ยก็จะลดลงไปด้วยคําตอบเรื่องนี้จะอยู่ในบทที่34สไลด์ที่คุณดูเรื่อง3บทที่34นะครับหลังจากน,นี้คุณจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ระดับราคาลดลงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดอกเบีย้ยในตลาดต่ําลงพอดอกเบีย้ยต่าลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยเนี่ยมีอะไรบ้าง CIGNX ตัวที่เกี่ยวพันกับดอกเบีย้ยที่สุดก็คือตัว Investment เพอาะ investment มีความเชื่อมโยงกับการกู้ยืมถูกไหมครับในระบบเศรษฐกิจแบบปิดหรือแบบเปิดก็ตามที่เราได้เรียนมาแล้วเราพบว่าการออมจะเท่ากับการลงทุนเสมอเนาะแล้วก็มีตลาดเงินทุนกู้ยืมถ้าหากว่าดอกเบีย้ยลดการลงทุนก็จะเพิ่มก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเมื่อระดับราคาลดลงนะครับมันก็จะทําให้ดอกเบี้ยลดลงเมื่อดอกเบี้ยลดลงการลงทุนก็เพิ่มขึ้น คำไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังในคลิปดูก็ได้ส่วนตัวสุดท้ายนะครับ interest rate effect นะครับเอ้ยโทษที exchange rate effect exchange rate effect คืออะไรนะครับก็คือผลทางอัตราแลกเปลี่ยนนักศึกษาต้องย้อนกลับไปฟังคลิปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับบทที่11เนี่ยเราบอกว่าถ้าหากว่าราคาในประเทศลดลงันศึกษานึกถึงสูตร real exchange rate นะครับ real exchange rate คือ r e r ใช่ไหมครับ real exchange rate เท่ากับ exchange rate ตัว e คูณด้วย p d ส่วนด้วย p f ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาลดลงปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เสมือนว่า real exchange rate ของเราเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะนักศึกษาลองไปทวนดูเพราะฉะนั้นเมื่อระ,ระดับราคาลดลงปุ๊บเราก็คิดง่ายๆครับถ้าเรายังไม่เข้าใจให้ใหกลับไปทวนเนาะแต่คิดง่ายๆครับว่าถ้าราคาสินค้าในประเทศถูกลงแล้วทั่วโลกก็ไม่เปลี่ยนก็แปลว่าสินค้าไทยเนี่ยจะต้อง ถูกลงในสายตาของคนทั่วโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็ต้องหันมาซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้นการส่งออกก็เลยดีขึ้นความหมายคือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อระดับราคาลดลงความต้องการซื้อของระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในทางตรงข้ามถ้าระดับราคาสูงขึ้นความต้องการซื้อสินค้าไทยของจากรายจ่ายทั้งหมดเลยนะครับ อุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทางตรงข้ามทีนี้เราเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยมันทําให้ไเกจดีมานเนี่ยหรือปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงแบบแบบที่ทางตรงข้ามไปนเนี่ยถ้าเรานึกถึงแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยคือการม v ฟอะลองใช่ไหมการเลื่อนอยู่บนเส้นคําถามถัดมาคือแล้วอะไรที่ทําให้เส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบชิฟ f t ได้บ้างนะครับมันก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันก็คือ อะไรก็ตามที่ทำให้ความต้องการบริโภคในระบบเศรษฐกิจก็คือ C I G N X เปลี่ยนซึ่งมันก็ง่ายๆครับอะไรก็ตามที่ทำให้ตัว C เปลี่ยนก็เกิดการชิปอะไรที่ทำให้เกิด Investment เปลี่ยนก็เกิดการชิปอะไรที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับหมยถนถรัฐบาเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็เกิดการชิปของเส้นุ่วนผสมมวลรวมเช่นกันแล้วก็การส่งออกทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วเราจะดูยังไงนะครับนักศึกษาผมว่าทุกคน,นตอบได้ลองดูภาพนี้นะครับ ในภาพนี้กิตติมากับกนกวรรณเนี่ยก็นึกถึงเส้นอุปสงค์ธรรมดาเลยนะครับมีเส้นอุปสงค์เส้นหนึ่งแต่แกนตั้งเป็นระดับราคาเนาะแล้วก็แกน,นอนเป็นเป็น,เป,นเป็นปริมาณก็คือเรียวจีดนะครับเราบอกว่าเส้นอุปสงค์เส้นนี้เป็นแอนเกจดิมานเส้นที่1สมมุตินะครับแอนเกจดิมานช h i ฟ t ไปทางขวาเนี่ยก็คือเลื่อนขวานะฮะถ้าเราบอกว่าถ้าเราจะพยายามอธิบายว่ามันจะเกิดจากตัวแปรไหนบ้างถ้าเราพูดถึงตัว c เราจะให้เหตุผลยังไงนะครับนัก่อไหรลองคิดกันว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้เส้นอุปสงค์บนรวมชิปขวาซึ่งเกิดมาจากการบริโภคภายในประเทศได้บ้างก็ลองคิดดูเนาะจริงๆแล้วก็มีนะอย่างเช่นแบบว่าคัานนิยมของคนไทยที่เริ่มสนใจเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นอ่าอย่างเงี้ยก็ได้แล้วถูกไหมครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานิยมเที่ยวเมืองไทยคือแต่ก่อนนี่เราอาจจะเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแทนท,ที่เอาเงินเที่ยวต่างประเทศก็มาเที่ยวในเมืองไทยเพราะมีที่สวยๆเยอะแยะที่เราไม่เคยไปอย่างเงี้ยก็ทําให้อเกตด,ดิมานชิบขวาละหรือ2นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจก็คือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีรถไฟฟ้าหมายถึงว่าในกรุงเทพนะครับมีรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มครอบคลุ่มแล้วแล้วก็ในเมืองชายฝั่งตะวันออกก็คือระยองชนบุรี ะะของของของประเทศไทยเนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมากมายใช่ไหมท่าเรือก็พร้อมซึ่งสิ่งที่เนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปิดขึ้น,นเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่างชาติเขาเห็นว่าในทาเลแบบเนี้ยมันอาจจะดีที่สุดในภูมิภาคเขาก็อาจจะเอาเอาเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้นเหมือนข่าวที่เราเห็นเมื่อเมื่อสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้เองนะครับที่รัฐมนตรีนายกของญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาพบกับรัฐบาลไทย เมืองไทยก็บอกว่าเรามี EEC ซึ่งเราก็ทำมานานแล้วไงใช่ปะ่ะ e EEC คือระเบียงเศรษฐกิจด้านภาคตะวันออกเนี่ยนายกก็อาจจะเป็นทางทางไทยและญี่ปุ่นก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเรามีความพร้อมด้านนี้เพราะฉะนั้นพอรัฐบาลที่เรเห็นปุ๊เขาก็อาจจะส่งเสริมนะครับบอกว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในบ้านเราอซึ่งการลงทุนเพิ่มขึ้นในบ้านเราเนี่ยก็เปรียบเ่วนับ มีการลงทุนแบบพวกโตโยต้าหรือบริษัทรถยนต์ต่างๆก็ขยายการลงทุนในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยดีมานก็ชิฟขวาถูกไหมครับเพราะเหมือนว่าเรามีความพร้อมและเอกชนเห็นว่าเมืองไทยน่าสนใจกว่าประเทศอื่นเป็นต้นนะครับอีกด้านหนึ่งตัวจีนตรงไปตรงมารัฐบาลบอกว่าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายมากขึ้นก็ได้ดีมานก็ชิฟชิฟขวาเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนใช้จ่ายเงินซึ่งการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนั้นก็คือการเพิ่ม ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศถูกไหมครับดัะนั้นดีมานชิปก่อได้ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายคือ NX NX ก็คือ net export ใช่ไหมเราก็ต้องไปคิดว่าตัวแปรอะไรที่ทำให้ X เพิ่มขึ้นอะไรที่ทำให้ M น้อยลงก็ได้ทั้งหมดนะครับอย่าง X เพิ่มขึ้นก็ง่ายใช่ไหม Export เพิ่มขึ้นเช่นอะไรครับเช่นตอนนี้เกิดสภาวะวิกฤตในยุโรป นะสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ราคาพวกอาหารแพงขึ้นพอราคาอาหารแพงขึ้นปุบ๊บใช่ป่ะครับคนที่อยู่ที่ยุโรปก็อาจจะบอกต้องไปหาแหล่งอาหารอื่นเพราะต้องมาหาแหล่งซื้อในภูมิภาคเราใช่ไหมอินโดก็ได้ประโยชน์เขาก็ส่งออกมากขึ้นประเทศไทยก็ได้ปรียบเพราะเราก็เป็นการประเทศที่ผลิตอาหารเหมือนกันเราก็ได้ส่งออกมากขึ้นอย่างเงี้ยเอ็กซ์พอร์ตเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นดีมานชิปขวา ก็ห้คิดแบบนี้ถ้าชิปซ้ายก็ตรงข้ามนะครับนักศึกษาต้องลองไปเวิร์กดูว่าเอออะไรที่ทําให้ดีมานชิปซ้ายได้บ้างโอเคนะครับเอาละทีนี้เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอุปทานละอุปทานเราจะเริ่มต้นที่อุปทานในระยะยาวก่อนเพราะตัวนี้มันเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่บทที่9นะครับเราบอกว่านักศึกษาคงนึกออกเนาะว่าระดับการครองชีพของประเทศนะครับ หรือคุณภาพชีวิตเนี่ยมันขึ้นกับศักยภาพการผลิตถูกไหมซึ่งศักยภาพการผลิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถผลิตได้เท่าไหร่คือความเก่งของทรัพยากรเราซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกถึงศักยภาพการผลิตแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอุปทานมลวลรวมมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากเพราะว่ามันจะไม่ได้คงที่ แต่มันสามารถถูกเดี๋ยวนําจากราคาสินค้าในปัจจุบันได้นะครับเกิดจากความผันผวนมันได้เราจะเห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับสมมุติเราบอกว่าเสมม้มมนทางมวลรวมเนี่ยในระยะยาวนะครับความสามารถในการผลิตนั้นไม่ขึ้นกับราคาโอเคนะเหมือนพวกคุณเนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการผลิตสมมุตินะครับคนที่อยู่ในห้องเราทุกคนตอนนี้มีอยู่ห้าสิบสี่สิบเก้าคนเนี่ย สมมติว่าเราเป็นประเทศหนึ่งหนึ่งใช่ไหมประเทศ A อ่ะประเทศ EC 2 1 0ห้องอาจารย์เกียงไกลเนี่ยสินค้าที่เราผลิตคือการพับถุงกระดาษขายเอาง่ายๆแค่นี้นะเวลาเรามองสกยภาพการผลิตเนี่ยผมก็จะมาดูว่า productivity ของทุกคนน่ยแต่ละคนพับถุงได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงได้กี่ใบโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความต้องการเ,เสนอขายเนี่ยคือสกยภาพการผลิตของเราเนี่ย มันก็คือปริมาณการผลิตที่ทุกคนเก่งแค่ไหนทําได้ดีแค่ไหนดีที่สุดแค่ไหนเนี่ยทาได้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยังไงก็ตามมันจะต้องไม่เกินปริมาณหนึ่งหนึ่งใช่ป่ะถูกไหมต่อชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นต่อวันจากต่อวันก็เปลี่ยนเป็นต่อเดือนต่อเดือนก็เปลี่ยนเป็นต่อปีแต่ระ,ระบบเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การพับถุงกระดาษอย่างเดียวไงมันมีห้องอื่นอีกใช่ป่ะที่เขาผลิตอย่างอื่นห้องอื่นจะผลิตข้าววิชาอื่นอาจจะผลิต รถยนต์เราก็เป็น1ส่วนของในระบบเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะครับเราก็จะพบว่าระบบเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยเราจะไม่มีทางผลิตได้เกินศักยภา,าพเราใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยทีนี้ตรงนี้จะสําคัญล่ะกระนวลเศรษฐกิจจะมาให้นึกแบบนี้นะครับค่อยๆนึกตามนะเราต้องเชื่อมโยงหลายส่วนด้วยกันในภาพนี้นะครับดูดีๆนะแกนตั้งคือราคาแกนนอนคือปริมาณใช่ไหม หนกวันสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาเส้นหนึ่งกับแกนนอนนะครับสมมติเราตั้งเส้นตั้งฉากมาปุ๊บนะให้เรามองปริมาณที่ตัดอยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือปริมาณใช่ไหมเราจะเรียกระดับผลผลิตนี้ว่า natural rate of output นะครับคืออัตราผลผลิตตามธรรมชาติโหเคนะหรือ potential output ก็ได้ก็คือเป็นระดับผลผลิตศักยภาพก็ได้ทีนี้คำว่า natural rate เนี่ยที่ผมใช้คำนี้มีเหตุผลอยู่ มันคุ้นไหมว่าเราเคยเจอคาว่า natural rate อยู่ครั้งหนึ่งในบทเรื่องของอัตราการว่างงานจำได้ไหมครับการว่างงานจะมีอัตราการว่างงานแบบอัตราธรรมชาติใช่ไหมกับตามวัฏจักรไอตัวเนี้ยมันคืออัตราผล,ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อระดับการว่างงานเป็นอัตราธรรมชาติอันนั้นนะเดี๋ยวเราลองมาทสดูก่ะหนกวันหรือกิติมาก็ได้ลองตอบดู สมมุตินะครับอัตราเนเชอร l เร t ออฟเอา p ์พุตของเราเนี่ยเท่ากับ5%นะครับ5%นะแล้วเราก็มีผลผลิตอยู่ปริมาณหนึ่งสมมุตินะฮะว่าปริมาณเนี้ยที่จุดตัดแกนแกนตั้งไอ้แกนนอนเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบล้านล้านอ่เลขสิบแล้วกัน เราว่างงานห้าเปอร์เซ็นตถูกป่ะผมถามว่านี่เรายังไม่ได้พูดถึงระยะสั้นนะสูตรว่าถือว่าเราดันไปผลิตได้ในปีหนึ่งงเนี่ยผลิตได้สิบเอ็ดล้านล้านเนี่ยนึกออกไหมมันอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของของของเส้นนี้ปริมาณผลผลิตสิบเอ็ดล้านล้านอนะทางขวาค่ะทางขวาอ่ะโอเคนะปริมาณผลผลิตสิบเอ็ดล้านล้านนะครับ กนกวันคิดว่าอัตราการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่เราจะผลิต1ดล้านล้านได้เนี่ยการว่างงานจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าัตรว่างงานตามธรรมชาติเรา5เปอร์เซ็นต์ค่ะเออน่าจะมากกว่าน้อยกว่าห้าน่าจะมากกว่าห้าค่ะเฮ้ยน้อยกว่าห้าค่ะอ่าน้อยกว่าห้าถูกต้องถ้ามากกว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าน้อยกว่าแปลว่าเรามีคนน้อยลงเหมือนกับว่า จริงๆแล้วห้องเราเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตอยู่ที่แรงงานเนี่ยนะใน <c oughs> ผมพูดเล่นๆนะ <c oughs> เราเรามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเนี่ยร้อยสามสิบห้าคนใช่ไหม <c oughs> นี่คือศักยภาพในการผลิตของห้องเราถ้าทํางานหรือเข้าเรียนหมดร้อยสาสิบห้าคนใช่ป่ะ <c oughs> แต่โดยเฉลี่ยเนี่ยห้องเราเนี่ยเข้าเรียนอยู่ร้อยคนแปลว่าผลผลิตเราโดยจริงๆเราต้องคิดจากร้อยคนไม่ได้ร้อยหสิบเพราะเรามีคนทั้งหมดร้อยหสิบใช่ไหม แต่วันเนี้ยคนเข้าเรียนแค่ห้าสิบคนอีกห้าสิบคนไม่อยู่ผลผลิตเราก็ต้องน้อยกว่าอัตราผลผลิตศักยภาพลองให้คิดแบบนี้ยเพราะฉะนั้นอ้เส้นตั้งฉากที่เราเห็นนะครับมันมีโอกาสครับจะผลิตเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเราจะผลิตเพิ่มแปลว่าอัตราการว่างงานตามวัฏจักรต้องน้อยลงถูกป่ะคือคนเอาคนเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นระบบการผลิตมากขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะเห็นความสัมพันธ์ตัวนี้นะฮะกับเส้นอุปทานในระยะสั้นโอเคนะ ตอนนี้เราเอาเส้นตั้งฉากก่อนคือเส้นตั้งฉากเนี่ยมันเป็นเส้นที่บอกว่าระดับผลผลิตไม่ขึ้นกับราคาในระยะยาวไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ความเก่งของประเทศเราก็ไปอยู่แค่นั้นแหละโอเคนะมันคือศักยภาพการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาเรื่องความพันผวนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยต้องมีตัว natural rate of output อยู่ด้วยเราถึงจะรู้ว่าระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ดีหรือแย่กว่าอัตราผล,ผลิตศักยภาพ แล้วมันจะนําไปสู่การใช้ในโยบายของรัฐบาลที่แตกต่างกันต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับในตอนท้ายนะขอเก็บตัวนี้ไว้ก่อนอทีนี้เรามาดูครับจากภาพนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าเอ้แล้วไอตัวที่กําหนดลองรันซัพลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็ง่ายมากเลยใช่ไหมมันคืออะไรครับระดับผลผลิตศักยภาพเนี่ยก็คือ ปัจจัยที่กำหนดมันก็มีอยู่4ตัวก็คืออะไรครับแรงงานถูกป่ะทุนทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีถ้าเราพูดเหมือนกันที่เราเคยเรียนนะครับปัจจัยที่กำหนด productivity มี4ตัวเราพูดถึงตัวแรกคือ physical capital ก่อนอันนี้สลับทีเดียวนะ physical capital คือการสะสมทุนใช่ไหมอันที่2คือทุนมนุษย์ อันที่3คือทรัพยากรธรรมชาติแล้วอันที่4คือเทคโนโลยีถูกป่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของลองรันสป라이์เคิร์ฟเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน4ปัจจัยเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0พเลยก็ได้ <laughs> อ่ะ3 0ออาจจะเป็นแบบประเทศไทยพวกเราก็อาจจะเป็นแบบแค่ ปลูกข้าวเนะาะจับปลาทอผ้าเองอะไรเงี้ยอ่ะเราพูดถึงปี2 5 0 4ี่ก็ได้2 5 0 4ั้ถึงปัจจุบันเนี่ยปริมาณคนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราสะสมทุนเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเส้นทารธรรมชาติเรามีมากขึ้นไหมหลายคนบอกไม่แน่นะเพราะาเราก็ทําลายป่าไปเยอะใช่ไหมแต่ว่าส้นทางธรรมชาติอย่างที่บอกครับมันกอ็อาจจะไม่ได้มีเรียวกว่าผลโดยตรงกับกับสกาพการผลิต คือเศรษฐกิจมันเติบโตได้แม้ว่า,ารทรัพยากรธรรมชาติไม่มีอะครับคือถ้าเรารู้จักการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นาจากประสบการณ์ของสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าประเทศที่มีรทรัพยากรธรรมชาติก็เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตได้ทีนี้เราก็มาดูมาแล้วเราจะเข้าใจปรากฏการณ์การเติบโตของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเคยฉายภาพให้ดูแล้วตั้งแต่บทที่7นะครับว่า real GDP ของไทยมันเติบโตมาโดยตลอด แล้วก็เราก็พูดถึงลองรันโกลส์ในบทที่ที่เก้าด้วยว่าเรามีลองรันเทรนอยู่นะครับลองไปเปิดดูในคลิปได้คำอธิบายใน,ใ,นในตรงนั้นน่ะมันก็สามารถวาดด้วยภาพง่ายๆแบบนี้นะครับนักศึกษาลองนึกถึงเนาะกฤิติมากับกนกวันลองนึกถึงจินตนาการครับเมื่อสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วอย่างเงี้ยคนเรามีเท่าไหร่ใช่ไหม ความสามารถของคนมีเท่าไหร่การสะสมทุนในประเทศมีอยู่เท่าไหร่คือมันก็มีน้อยกวันนี้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วคือหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยเมื่อคนน้อยความต้องการก็ยังไม่เยอะถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้นึกถึงเส้นนี้ครับสนกวันสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาหรา่าเราตั้งแกนใช่ไหมเอาไปไว้ตรง แกนแกนตั้งตัวแรกเนี่ยอยู่ใกล้ๆ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 จุดกําเนิดก็ได้นะครับห่างมานิดนึงนะครับห่างมาสักสักสามนิ้วก็ได้เอานิ้วน,นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางไว้เนี่ยนะครับติดกับขอบแกนด้านซ้ายแล้วเราก็วาดเส้นตั้งฉากมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นดีมาเราจะเห็นว่าอุปสงค์มวลรวมในปี1980มันก็ตัดกับอุปทานมวลรวมในปี1980เใช่ปะ่ะตัวนี้ก็ได้ระดับราคาในปีนั้นอยู่ โอเคนะครับทีนี้พอบอกว่า10ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะครับ1ิปีต่อมาเนี่ยคนมากขึ้นใช่ป่ะพอคนมากขึ้นปุ๊บเป็นไงฮะความต้องการบริโภคก็เพิ่มขึ้นตามในขณะที่เมื่อคนมากขึ้นแล้วก็มีปัจจัยการผลิตมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเราก็ดีขึ้นด้วยเราสะสมทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นมันก็เกิดการชิปของทั้งเส้นอุปสงค์และอุปทานไปทางขวาอุปอุปสงค์อุปทานไปตัดกันที่จุดใหม่นี กิตติมากับกโนวันก็พอจะนึกได้ว่าราคามันต้องสูงขึ้นใช่ป่ะถูกไหมแล้วราคาสูงขึ้นเนี่ยปริมาณการผลิตเพิ่มึ้นเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นตามสกยภท่าการผลิตเนี่ยเพราะว่าเรามีคนที่เก่งขึ้นคือคิดง่ายๆนะเวลาที่คนทํางานมาสิบปีที่อยู่ในระบบการผลิตยังไงก็ต้องมีการสะสมความรู้อยู่แล้วประสบการณ์ดีขึ้นอยู่แล้วนี่ไม่นับรวมว่าบริษัทขยายการลงทุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยครับลองรันไอเกจสป라이มมาเลื่อนขวาได้ ตามธรรมชาติพร้อมๆกับการเลื่อนขวาของ Aggregate Demand สิ่งนี้บอกอะไรเราครับในปี1980 1990ปี2000แล้วก็2010ถ้าเราวาดไปเรื่อยๆรื่อเราก็จะพบสิ่งเราจะพบความสัมพันธ์ตรงนี้ใช่ไหมว่าระดับราคาโดยรวมมันก็เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาพนี้บอกอะไรเรามันก็บอกเราว่าในระยะยาวเนี่ยมันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแน่ๆเติบโตช้า,ชา ทุกประเทศต้องมีการเติบโตบางประเทศเร็วบางประเทศช้าใช่ไหมแล้วก็มีเงินเฟอ้อแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิกเขาบอกไงว่าเงินมีความเป็นกลางใช่ป่ะประเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตได้ถ้าหากเราไม่ขยายศักยภาพการผลิตเนี่ยก็จะเกิดแต่เงินเฟอ้อเห็นไหมครับไอการพิมพ์เงินเมื่อช่วงทศวรรษ1920ของประเทศยุโรปตะว,วันออกอะ มันคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศเนี่ยมันพิมพ์เงินมาหาศารโดยที่ระบบเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้ขยายศักยภาพการผลิตเลยมันระยะมันสั้นมากแค่3ปีเองคือคุณพิมพ์เงินเข้าไปไม่รู้กี่ล้านล้านกี่กี่ล้านล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ป่ะเพราะงั้นเงินมันก็เฟ้อนะครับงั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยให้มันเจริญเติบโตให้มันยั่งยืนเนี่ยมีเสถียรภาพทางราคาแล้วก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ใช้ฝีมือพอสมควรนะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ยุค2504มาจนถึง1997แล้วกันนะก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยก็ถือว่าเราเอา1990แล้วกันครับมันเป็นช่วงที่ผมคิดว่า,านักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นนะครับที่ที่ดูแลเรื่องนยโยบายเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็หนึ่งในที่คนที่เราคงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือ,อถ้าเราไปที่เอแล้วเห็นนะลูกปั้นของ ปูชนียบุคคลท่านหนึ่งยืนอยู่ครับนั่นแหละครับอาจารย์ป่วยนั่นแหละนะครับก็เป็นท่านก็เป็นคนหนึ่งที่วางรากฐานของเศรษฐศาสตร์มาพาคโดยเฉพาะบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าความสามารถของของนักเศรษฐศาสตร,ร์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลในอดีตเนี่ยก็ถือว่าคือรัฐบาลเองก็อาจจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเขาเขาเขาให้เรียกว่า ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเป็นสิ่งสําคัญไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อธนาคารกลางเนี่ยดำเนินนโยบายแบบไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเนี่ยเขาก็จะสามารถดําเนินนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงเนี่ยนะว่าจะให้ทำโน่นทํานี่อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยดีละนะครับธนาคารกลางควรเป็นอิสระเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะเห็นภาพนี้เอาละครับประเด็นถัดมานะครับ พอเราเห็นแล้วว่าไอเส้น a g g r e g a t supply เนี่ยมันเลื่อนขวาได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าระยะยาวมันเปลี่ยนไงแต่พอเรามามองเนี่ยนะครับแล้วทำไมในระยะสั้นเนี่ยนะครับ a g g r e g a t supply ถึงต้องเป็น slope ปเป็นเป็นบวกด้วยอะ่ะในระยะสั้น supply a g g r e g a t supply ถึงมี slope เป็นบวกนะครับเราก็มาดูภาพกันนะครับเวลาเรามามองภาพ a g g r e g a t supply ที่มี slope เป็นบวกเนี่ยนะครับก็คือเส้นแบบ ในแบบเอ่อด้ไงฮะไมโครอิคอนอเมกส์ e เลยนะครับว่าเมื่อราคาต่ำความต้องการเสนอขายของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็น้อยนะครับเมื่อราคาสูงความต้องการขายหรือความต้องการเสนอขายของระบบเศรษฐกิจก็มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยนะครับถ้าเราจะทำความเข้าใจก็คือปัจจัยกำหนดอุปทานนะครับมันมีอยู่หลายตัวด้วยกันก็คือ ตัวราคาใช่ไหมตัวราคานะครับถามว่าแล้วทำไมในระยะสั้นเนี่ยราคาถึงมาเกี่ยวข้องนะครับคือเราต้องมองแบบนี้ครับว่าเวลาที่ราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเราบอกว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทุกอย่างจะปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพใช่ไหมมันใช้เวลาใช่ไหมแต่ในระยะสั้นนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าบางประเภทแล้วก็ อาจจะทําให้บางอย่างไม่เปลี่ยนก็ได้ในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาได้กําไรมากขึ้นหรือลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นแล้วจะทําให้เขาเปลี่ยนปริมาณผลผลิตซึ่งเมื่อทุกคนเปลี่ยนปริมาณผลผลิตในทิศทางเดียวกันน่ยมันทําให้เส้นอุปทานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคานะครับเดีย๋ยเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไง สิ่งที่จะพูดกันต่อนะครับก็คือตัวนี้ว่าเส้นอุปทานมวลรวมนะครับในระยะยาวเป็นเส้นตั้งฉากในระยะสั้นมีสโลปเป็นบวกนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เส้นอุปทานมวลรวมชิฟต์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในแรงงานปัจจัยทุนสัพยาธรธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในระยะสั้นนะครับก็คือหน่วยผลิตเนี่ยจะมีการคาดการณ ถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาและซึ่งการคาดการณ์นี้นะครับจะทำให้เส้นอุปทานมวลรวมเคลื่อนได้ทีนี้เรามาดูก่อนว่าก่อนที่เส้นมันจะเคลื่อนเนี่ยทำไมเมื่อราคาสูงขึ้นนะครับทำไมเมื่อราคาสูงขึ้นทำให้ปริมาณเสนอขายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนักศึกษาเดาได้ไหมว่าเพราะอะไร เราได้ไหมครับขอ,อนนถาม <ขอ S 1> เนาะ,ออะจทำไมว่าและเมื่อระดับราคาโดยรวมสูงขึ้นแล้วระบบเศรษฐกิจเนี่ยยินดีเสนอขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเอรายได้ที่จะได้เข้ามาปะคะอ่า แล้วไงต่อก็ถ้าถ้ามีรายได้เข้ามาก็เออก็จะทําให้แบบคนมีกําลังซื้อกาลังจ่ายมากขึ้นค่ะทาให้เศรษฐกิจดี้เอาัพพายอย่างเดียวเอาซัพพายอย่างเดียวซัพพายอย่างเดียวกระดกวันก็พยายามดีมากจริงๆแล้วสิ่งที่กระดกวันพูดเนี่ยมันถูกอย่างหนึ่งนะให้เรานึกถึงว่าเราเป็นผู้ค้ารายหนึ่งในตลาดก็ได้นะครับสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใช่ปะ เราก็บอกว่าเออของอ่ะในระดับราคาในตลาดเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นคือจริงๆแล้วมันสูงขึ้นยกแผงนะเช่นแบบเราบอกว่ามันเกิดเงินเฟ้่ออ่อนใช่ไหมมันมีของราคาแพงขึ้นแล้วเราก็บอกว่าถ้าของแพงขึ้นแต่ต้นทุนการผลิตเราไม่เปลี่ยนอะ่ะเราก็อยากจะเสนอขายมากขึ้นถูกปะ่ะเพราะเราเหมือนว่าเรามีกําไรมากขึ้น ถูกไหมครับจริงๆแล้วคำอธิบายตรงนี้มันต้องอธิบายลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเพราะคูบอกว่าเอา้ามันเกี่ยวอะไรกันคืออย่างนี้เวลาที่เรามองถึงระดับราคาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะพิจารณาถ้าเราเป็นผู้ผลิตนะและเราจะตั้งราคาสินค้าของเรานะครับเราต้องคำนวณต้นทุนการผลิตเราใช่ป่ะซึ่งต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่เราใช้นะฮะ แล้วส่วนหนึ่งเลยต้นทุนส่วนใหญ่เลยก็คือค่าแรงถูกไหมค่าจ้างอ่ะนะครับทีนี้เราลองมาดูสิว่าเวลาที่หน่วยผลิตเนี่ยบริษัทเนี่ยนะฮะเขาจ้างาแรงงานเข้ามาไม่จะเป็นหน่วยผลิตขนาดไหนก็ตามค่าแรงในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องถูกตกลงล่วงหน้าใช่ปะ่ะว่ากี่บาทสมมติคุณเป็นบริษัทผลิตสินค้า แล้เราบอกว่าเอาละเราจะจ้างาพนักง,งานในโรงงานเราเนี่ยนะครับวุฒิปริญญาตรีเนี่ยนะครับหมื่นหพันบาทต่อเดือนโอเคนะแล้วเราก็เอาต้นทุนเนี้ยไปผสมกับต้นทุนวัตถุิบอื่นๆใช่ไหมเราบอกว่าราคาขายสินค้าเราเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งยบาทนะ ยอดขายเราก็ได้ตามที่เราเป็นหน่วยหนึ่งในตลาดเราขายได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ปรากฏว่าพราะเราเป็น price taker ไงนี่ปรากฏว่าในตลาดเนี่ยนะครับโดยรวมเลยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับความต้องการซื้อในตลาดมันเพิ่มนี่จุดเชื่อมโยงมันต้องย้อนกลับไปไมโครขนานั้นเขียนว่าเราเป็น price taker ใช่ไหม แล้วอยู่ๆก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลาดไม่รู้ของแพงขึ้นคือเราเคยขายได้ร้อยบาทแต่ว่าพอของแพงขึ้นแล้วเรามีการผลิตอยู่แล้วเราก็ขายได้มากขึ้นดิใช่ป่ะชติเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทของราคาออกมาเป็นร้อยห้าบาทเราก็ผลิตเพิ่มได้เพราะว่าเรามีคนงานในมือคนงานในมือของเราทุกคนเนี่ยเราจ้างเขาที่หมื่นห้าขายร้อยเราก็ได้กําไรแล้วไงใช่ป่ะแต่ราคากลายเป็นหนึ่งร้ยห้าบาทอ่ะ กำไรเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นถูกป่ะเหมือนทุกคนเนี่ยในห้องเรียนตอนนี้ห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยนะมีห้าสิบเอ็ดคนละเป็นพนักงานผมเป็นเจ้าของหรืออะ่อะผมให้ขนกหวันเป็นเจ้าของก็ได้ผมเป็นคนงานก็ได้ซื้อขกนกวันเป็นเจ้าของเนาะแล้วบอกว่าเนี่ยสินค้าที่กนกวันขายชิ้นละร้อย เนี่ยจ่ายให้คนงานห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยคนละหมื่นห้าใช่ปะ่ะแต่พอในตลาดของแพงขึ้นเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทเราจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมอะแปลว่าอะไรกำไรต้องเพิ่มขึ้นดิถูกป่ะพออะไรเพิ่มขึ้นเราก็อยากผลิตขายเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราผลิตได้เราก็ให้ผลิตเพิ่มความสัมพันธ์ก็เลยเกิดมาว่าในระยะสั้นเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะตอบสนองกับระดับราคาคือถ้าราคาโดยรวมเพิ่มขึ้น เขาก็จะเสนอขายเพิ่มขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้กําไรโอเคไหมแต่ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดเะแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงนะคำอธิบายง่ายๆนะครับมันคือค่าจ้างในระบบเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แบบเคลื่อนไหวอย่างเสรีแต่มันมีความหนืดของค่าจ้างเขาใช้ว่าความหนืดนะคุณจะเอาความเหนียวผบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อเท่าไหร แต่มันจะภาษาอังกฤษว่า sticky wage นะครับค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้าง sticky คือจรมันหนืดหรือแม้แต่ราคาสินค้านะราคาสินค้าเนี่ยถ้าไม่ใช่สินค้าในตลาดสดเนี่ยเช่นราคาอาหารในห้างนะราคาอาหารที่โรงอาหารราคาอาหารที่ร้านอาหารทั่วไปนะครับหรือแม้แต่ ราคาสินค้าเช่นทีวีตู้เย็นทุกอย่างเมื่อมันกําหนดมาแล้วเนี่ยเอาจริงๆมันก็เปลี่ยนยากนะราคาในในตลาดจริงๆก็เปลี่ยนยากถูกปะมันมีความหนืดของการเปลี่ยนแปลงราคาด้วยแต่ในที่นี้นะครับความเข้าใจในเรื่องของช็อตลันไอคเกตสป라이ว่าเป็นสลบเป็นบวกเนี่ยให้คิดง่ายๆที่ค่าจ้างมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อตลาด มีเวลาในการปรับตัวลองคิดเล่นๆเ,เนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนงานแล้วคุณได้เดือนละ 15, หมื่นห้าใช่ป่ะแล้วผมเป็นเจ้าของเนี่ยพอระดับราคาในตลาดสูงขึ้นจากหนึ่ง้อเป็นร้อย้าระดับราคาโดยรวมวนะก็ถือว่าระดับราคาโดยรวมแพงขึ้นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็รู้สึกผมอยากเสนอขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าจ้างที่ผมจ่ายมันไม่ได้ปรับนี่ใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะ ในฐานะที่คุณเป็นคนงานน่ะคุณก็ต้องใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจใช่ป่ะถือว่าแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ฉันได้เงินเดือนหมื่นห้าแต่ของในตลาดมันแพงขึ้นไปห้าเปอร์เซนอ่ะวันนั้นเมื่อครบปีปุ๊บคุณทําไงคุณก็ต่อรองนายจ้างปรับค่าจ้างผมหน่อยของแพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอปรับค่าจ้างปุ๊บเป็นไงในที่สุดแล้ว สิ่งที่ผมเคยได้กำไรอ่ะในฐานะเป็นเจ้าของอ่ะส่วนต่างก็ไม่ได้ต่างจากปีก่อนถูกปะ่ะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้ค่าแรงหมนะื่นห้าเนาะแล้วผมผลิตขายเมื่อราคาหนึ่งร้อยผมขายวายหนึ่งเมื่อราคาร้อยห้าผมขายวายสองคือเพิ่มขึ้นแต่พอปีถัดมาปุ๊บทุกคนขอค่าจ้างเพิ่มขึ้นสิ่งเนี้ยครับ มันก็จะทําให้เส้นอุปทานมวลรวมเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่กําหนดอุปทานมวลรวมมันก็เลยมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานทุนทรัพยากการธรรมชาติเทคโนโลยีแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือระดับราคาที่คาดการโอเคนะระดับราคาที่คาดการเนี่ยก็คือ expected price นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นของการคาดการของราคาจะทําให้เส้นอุปทาน เลื่อนซ้ายทั้งเส้นนี่เรื่องเนี้นักศึกษาน่าจะเห็นภาพของจริงละว,วันนี้เป็นไงครับคือช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมาะมากกับการที่เรา <c oughs> ได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตรงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หมดเลยโดยเฉพาะณขณะน,นี้ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า ราคาน้ำมันแพงใช่ไหมมันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตแล้วก็เราก็เห็นว่าอาหารก็แพงทุกอย่างกำลังแพงแล้วก็จะแพงแบบยกแพงด้วยนะทีนี้ถือว่าทุกๆคนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเห็นภาพเดียวกันว่า,นวาเนี่ยน้ำมันดีเซลจากลิตรสามสิบรัฐบาลไม่ช่วยละเป็นสามสิบสอง เหมือนที่กระหนกวันถามเมื่อคราวก่อนเนาะว่าทาไมต้องเพิ่มจริงๆแล้วรัฐบาลไม่มีเงินแล้วละ่ะต่างประเทศน้ำมันดีเซลแพงกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็มีคนเคยบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่ลดภาษีไม่เห็นเหมือนนิวซีแลนด์เลยลดภาษีหลายเดือนเราลดนานแล้วนะครับอย่างที่เล่าเขาที่แล้วว่ากลไกการบริหารเรื่องราคาน้ามันมันมีกองทุนซึ่งกองทุนเนี้ยมันทําหน้าที่ซับซิดีไงอุดหนุนก็คือเหมือนไม่เก็บภาษีคือคือถ้าเกิดว่าเราซับซิดีก็แปลว่ามีภาษีที่ต้องจ่าย เขาจ่ายแทนเราไงมันกองทุนเนี้ยก็ชดเชยค่าส่วนต่างของราคาตัวนี้ให้แต่ว่าเวลาที่น้ํามันราคาถูกลงบางทีกองทุนเนี้ยมันก็ต้องเก็บเงินคืนเพราะกองทุนนี้เอาไว้รักษาเสถียรภาพเึกออกว่าจริงๆเรามีกลไกพวกนี้อยู่แต่ว่าถึงจุดหนึ่งปุ๊บว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์ละเพราะถ้าเกิดว่าคุณอุ้มนะในที่สุดแล้วเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายมันก็เป็นเงินของพวกเราทั้งนั้นแหละทุกคนต้องจ่ายนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องปล่อยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บเป็นไง ของแพงน้ำมันแพงของแพงของแพงปุบ๊บในฐานที่คุณเป็นพ่อค้าคุณคาดการณ์ไหมว่าเดี๋ยวต้นทุนคุณจะสูงขึ้นคุณคาดการณ์ไหมทุกคนคาดการณ์แล้วเราคาดการณ์ไปถึงอะไรครับมันมีการเรียกร้องว่าค่าแรงต้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําต้องเพิ่มทุกอย่างนี้คือต้นทุนของผู้ผลิตหมดเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาสินค้าเหมือนเดิมเอาแบบเหมือนเดิมนะเช่นเป็น P0 P1 แล้วแต่คุณคิดเรื่เส้นซัปลายที่เป็นเส้นสลบเป็นบวกเนี่ยแต่คุณคาดว่าเนื้อออกไหมการคาดการมีผลไงคุณคาดว่าอนาคตอันใกล้ต้นทุนคุณจะสูงขึ้นซัป,ปลายคุณเลื่อนสายไหมล่ะถูกป่ะเพราะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการคาดการของราคานะครับมันจะทำให้เส้นอุป,ปทานมวลรวมในระยะสั้นเนี่ยเลื่อนได้โดยทิศทางเป็นแบบนี้คือว่า ถ้าทุกคนคาดว่าของจะแพงขึ้นนะครับอนาคตนั้นแค่ของจะแพงขึ้นซัพพลายเลื่อนซ้ายเลยคือทุกคนก็จะขึ้นราคาเลยไงฉันขึ้นดักก่อนละไม่รู้ละวันนี้ฉันขึ้นละทุกคนก็พร้อมใจกันขึ้นแต่ถ้าทุกคนเชื่อว่าราคาโดยรวมจะไม่เพิ่มคือเงินเฟอ้อจะลดลงเนี่ยอุปทานก็จะเลื่อนขวาวัะน,นั้นี่คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในการชิฟของเส้นซัพพลายในระยะสั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็คือสภาวะที่คล้ายๆแบบนี้คือเรามีรองรันแอคเกตซัพพลายอยู่กระนกวันกิบจิจด,ดีมาลองนึกนะตอนนี้เราจะมี3ามเส้นยุ่งเหยิงแล้ว <laughs> อ่ะกนกวนันวาดเส้นตั้งฉากขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนตรงกลางกราฟเลยนะครับวาดเส้นขึ้นมาแกนตั้งคือราคาแกนนอนคือปริมาณเสร็จปุ๊บกรกวันก็วาดเส้นดีมานตัด ตัดกับเส้นตั้งฉากอะพอตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วนะวนก็หว่าก็วาดเส้น aggregate supply ที่เป็นเส้นสลบเป็นบวกแต่ไป,ไปตัดกับจุดตัดอันแรกอะที่เส้นดีมาตัดกับลองรันเราก็เห็น3ามเส้นมันตัดกันหมดเลยนะครับเส้นนี้บอกอะไรเรานะครับเส้นนี้บอกเราว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในดุลยภาพระยะ ยาวและระยะสั้นพร้อมกันสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าปริมาณผ,ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับมันคือระดับผลผล,ผลิตศักยภาพถูกไหมแล้วก็ระดับราคาที่เกิดขึ้นก็คือระดับราคาดุลยภาพสมมุตินะครับว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะนี้เมื่อสิ้นปี2,564โอเคนะ2,564ทุกอย่างดูดี เศรษฐกิจน่าจะเจริญเติบโตประเทศไทยก็เปิดประเทศมาสักพักใหญ่ละเราน่าจะอยู่ที่ natural rate of output ล้ะคือการว่างงานเริ่มเป็นปกติละนะครับอยู่ในระดับอัตราธรรมชาติทีนี้เวลาผ่านไปจนถึงวันเนี้ยเดือนเนี้ยเนื้อออกไหมเราเคยอยู่ในดุลนภาพเพื่อปลายปีใช่ปะ่ะเราบอกว่า มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เศรษฐกิจจะเดินเติบโตเดี๋ยวก็ค่อยๆขยับกันไปแต่ในระยะสั้นปีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกุมภารัสเซียบุกยูเครนตึงแทนที่แบบว่าเศรษฐกิจจะค่อยเจริญเติบโตเกิดปัญหาแล้วธัดพืชแพงน้ำมันพืชแพงเนาะเขาทานน้ำมันดอกทานตะวันกันใช่ไหมคนยุโรปแป้งสาลีกินขนมปังกันใช่ไหม แพงหมดแซงชั่นรัสเซียน้ำมันส่งออกไม่ได้รัเสเซียปิดน่านฟ้าเครื่องบินห้ามผ่านเส้นทางที่เคยบิน1,000กิโลส0ง0กิโลต้องบินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสมมุติต้นทุนคันขนส่งทุกอย่างแพงหมดเลยน้ำมันส่งออกไม่ได้น้ำมันแพงใช่ไหมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวน้ำมันเริ่มยิ่งแพงประเทศไทยเป็นไง พอเจอน้ำมันแพงปุ๊บมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าคนคาดว่าต้นทุนการผลิตจะสูงเพราะว่ารัฐบาลชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ช่วยไงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสังเกตไหมผู้ผลิตทุกคนเนี่ยคาดไปข้างหน้าแล้วครับว่าของแพงแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนคิดพร้อมกันอ่ะอุปทานเลื่อนซ้ายไหมเลื่อนซ้าย นะครับเลื่อนซ้ายอยู่แล้วเดี๋ยวขอก้าวข้ามไปภาพที่เรากำลังพูดถึงก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ภาพเป็นภาพนี้นะครับเนี่ยมันคือการเลื่อนซ้ายของอุปทานมวลรวมนะครับการเลื่อนซ้ายอุปทานมวลรวมในที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในตามหน้าสื่อสังคมทั่วไปที่เขาบอกว่าอะไรครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับของแพง หรือสภาวะที่เราเคยได้ยินเป็นภาษาไทยว่าข้าวยากหมากแพงนั่นแหละก็คือเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมๆกับเงินเฟอ้อตัววันที่วาดภาพไว้นึกออกไหมเส้นลองลานไอเกตสป라이ดีมานตัดกันปุ๊บตอนแรกสป,ปายตัดจุดตัดตรงนั้นนะครับเรียกว่าจุด A พอไอเกตสป라이เลื่อนซ้ายเพราะทุกคนคิดว่าของจะแพงคือเราลองนึกเนาะว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตอะ เราจะต้องขึ้นราคาอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราขายราคาเดิมเราคงจะแบบมีโอกาสขาดทุนอ่ะเข้าอจไหมอ่าเราเป็นพ่อค้าเราขายของในตลาดของที่ต้องส่งมาอาจจะต้องมาจากภาคเหนือบางคนส่งมาจากภาคใต้ของที่มาที่คุณจะเอาเข้ามาขายมันแพงขึ้นอยู่แล้วถูกป่ะแล้วเราก็รู้ว่าของเมื่อของแพงขึ้น ถ้าเราจ่ายเอ้ยถ้าเราขายราคาเดิมเราก็ได้ก,กําไรน้อยลงเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าเสนอขายน้อยลงดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เกิดการเลื่อนซ้ายของเส้นอุปทานมวลรวมซึ่งการเลื่อนซ้ายตัวนี้นะครับมันมีชื่อเรียกของเงินเฟอ้อประเภทนี้ว่า cost push inflation โอเคนะครับ cost push ก็คือเป็นแรงกดดันด้านต้นทุน ตอนนี้ครับประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะ Cost cost push Inflation อยู่คำถามก็คืออ้าวแล้วรัฐบาลจะแก้ไงไอ้ปัญหาเนี้ยมันแก้ยากเพราะอะไรครับมันมีสองปัญหาเกิดขึ้นพร้อมกันถูกไหมหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำอ่าคุณเห็นละรายได้ลดลงจากวัยหเป็นวัยวัยสองเนาะลดลงไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นปริมาณวัที่เกิดขึ้น มันน้อยกว่า Y 1นใช่ไหมมันน้อยกว่า Y สก่อระดับผลผลิตศักยภาพใช่ไหมแปลว่าการว่างงานจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าอัตราธรรมชาติเช่นถ้าอัตราธรรมชาติ5%เพอผลผลิตน้อยลงไปเนี่ยอัตราการว่างงานจะต้องมากกว่า5%ทีนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาเนี้ยวิธีการก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจ สมมตินะฮะรัฐบาลบอกว่าทําโครงการคนละครึ่งมมเฟดสเฟดเท่ไหะสี่ป่ะสมมติทำเฟห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยสมมตินะเอาเงินให้ประชาชนไปใช้เส้นไอเกตดีมาชิปขวาใช่ป่ะเกิดอะไรขึ้นของก็ยิ่งแพงขึ้นไงอาจริงอยู่การว่างงานจะลดลงแต่ของแพงขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหนึ่งก็จะเปทำให้อีกปัญหาหนึ่งแย่ลงโอเคไหม หรือรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยของแพงอะ่ะเก็บภาษีมากๆดีกว่าคนจะได้ไม่ใช้ของได้ไม่แพงอา้าวเก็บภาษีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน่ะคนก็ใช้จ่ายน้อยลงดิดีมานก็เลื่อนซ้ายดิดีมานเลื่อนซ้ายปุ๊บเป็นไงราคาลดลงแต่ผลผลิตก็ยิ่งน้อยลงไปอีกหรือว่าเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาหนึ่งได้ก็ไปซ้าเติมอีกปัญหาหนึ่ง เพราะนั้นสภาวะเนี้ยไม่มีใครแก้ได้หรอกนึกออกไหมคือหมายถึงว่าไม่มีทางแก้ทุกปัญหาได้เอา,อางี้แล้วกันมันแก้ต้องแก้รัฐบาลต้องเลือกจะแก้อะไรแก้ได้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นแก้ด้านหนึ่งก็จะกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านู้นะครับ สไลด์ก่อนหน้านี้ที่ให้ดูเนี่ยก็คืออะไรเราบอกว่าเวลาที่เอ๊ะใช่ป่าววะไม่ใช่นี้ดิอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับถ้าไอเกตสปายเลื่อนซ้ายเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ ราคาแพงขึ้นผลผลิตลดลงใช่ไหมถูกไหมฮะอ้าไปไหนแล้ววะอ่าโอเคภาพนี้ภาพนี้ขออภัยโอเคครับลองดูภาพนี้นะฮะ,ะในภาพนี้นะครับคือส <c oughs> อ,องพันยี่สิบย้อนเข้าไปปีสองพันยี่สิบนะ เราต้องนั่งทานแมชชีนกันไปปีสองพันยี่สินึกษายอยู่ปีเลยกันนะบางคนก็อยู่ปีสองปีหนึ่งแฮปปี้มากเลยนะครับทะเนาลตนคงจําได้ปีหนึ่งมาเรียนที่ธรรมศาสตร์ดีๆนะแล้วก็เราชอปปิ้งได้เต็มที่ใช่ปะ่ะพอปีสองพันยี่สิบเป็นไงโควิดมาล็อกดาวน์ แบบที่เราได้เรียนไปเกิดอะไรขึ้นน่ะดิมาเลื่อนซ้ายเลยถูกป่ะถามว่าดิมาเลื่อนซ้ายนี่เกิดจากอะไรบ้างก็คือพอล็อกดาวน์พวกคนไม่ได้ออกไปใช้จ่ายใช่ป่ะการลงทุนก็ไม่เกิดใช่ป่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่มาใช่ป่ะเนี่ยไอเกียดดิมาเลื่อนซ้ายนะครับผมเลื่อนซ้ายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นระดับราคาโดยรวมปีนู้นเนี่ยเงินก็ไม่เฟ้อไงน้ำมันก็ถูกทุกอย่างถูกหมดเลยแต่ว่า คนไม่ได้ใช้จ่ายนะถูกไหมคนไม่ได้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นพอคนไม่ใช้จ่ายปุ๊บมันเกิดสภาวะการว่างงานมากในปี2020พอล็อกดาวน์ใช่ไหมทีนี้ถามว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้แก้ไงรัฐบาลก็เลยอัดฉีดเงินไงเราจะสังเกตเห็นนะพอล็อกดาวน์ปุ๊บมันออกพระราชบัญญัติเงินกู้ทันทีเลยนะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เห็นแล้วว่าสภาวะเนี้ยเครื่องยนต์ดับหมดแล้วเนี่ยถ้ารับไม่อัดนะ ก็เศรษฐกิจก,ก็จะย่ำแย่ลงเราใช้เวลาน,านานในการฟื้นตัวถามว่าฟื้นตัวได้ไหมในทางเศรษฐศาสตร์ได้แต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ทาอะไรเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะทุกคนก็จะรู้ของมันจะถูกแล้วก็จะถูกลงไปเรื่อยๆเลยเรา้ะในผู้ประกอบการบางคนเนี่ยรู้แล้วว่าของจะถูกลงใช่ไหมเขาก็จะไปต่อรองกับพวกแรงงานเอ้ยร้านขายไม่ดีลดค่าจ้างหน่อย การลดค่าจ้างก็เกิดขึ้นนะพอเกิดการลดค่าจ้างปุ๊บนะครับของก็จะค่อยๆถูกลง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 จนกระทั่งซัพพายเลื่อนขวาเองเพราะนั้นมันเกิดจากอะไรซัพพายปรับตัวเพราะว่าคาดว่าราคามันต่ํากว่าปกติใช่ปะ่ะก,ก็ไปเปลี่ยนการคาดว่าของจะต้องถูกลงเรื่อยๆซัพพายถึงจะเลื่อนขวาได้แต่ตัวนี้กินเวลานานซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือระดับราคาโดยรวมจะลดลงจาก p 1มาเป็น p 3ได้ แล้วก็ปริมาณการว่างงานก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติแต่การรอแบบนี้ไม่ใช่วิสัยของรัฐบาลทั่วไปรัฐบาลทั่วไปเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่ามันทำให้เขาเสียเสียงดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคือคนทุกคนในประชาชนเนี่ยเขาต้องรู้สึกเกดือดร้อนใช่ไหมรัฐบาลเลยต้องทําอะไรก็เลยพยายามเลื่อนแอนเกจด,ดีมานเนี่ยกลับไปให้ใกล้อันเดิมที่สุดนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศพยายามทําเพราะฉะนั้นแพ็กเกจที่เราเห็น คนละครึ่งก็ดีนะครับหรือการให้เงินช่วยเหลือกับผู้ที่ตกงานก็ดีก็คือเป็นการโอนอำนาจซื้อของรัฐนะฮะไปให้ในมือประชาชนที่ต้องการจริงๆแล้วเราก็เห็นว่ามาตรการคนละครึ่งในปีแรกในปีแรกนะครับปี63เนี่ยค่อนข้างได้ผลนะเป็นเฟสที่หนึ่งแม้ว่าทำไม่เยอะนะครับ แล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยใช้ต่อในปีที่สองก็คือปีหนะกสี่นะฮะจนกระทั่งเพิ่งหมดไปเนี่ยถามว่าในปีนี้เมื่อเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะไปดําเนินนโยบายตัวนี้ถูกไหมเหมือนที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าหากว่าเกิดปีนี้นะเกิด เอ่อซัพพลายช็อคไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลไปกระตุ้นอีกนะครับมันอาจจะทําให้เงินเฟอ้อรุนแรงขึ้นก็ได้นะครับเพราะเราต้องมาดูกันว่าแบบเนี้ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาย,ยัางไงโอเคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่ารัฐบาลสามารถทําอะไรได้บ้างไม่ทําอะไรก็ได้นะครับหรือจะทําก็ได้แล้วแต่ถ้าหากจะทําโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นยก AD ไปทางขวาพราอไม่อยากให้เกิดการว่างงานรัฐบาลทําอะไรได้บ้างมาตร,รการหรือนโยบายที่เรียนมี2ตัวนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินเอาละนะนโยบายการคลังคืออะไรก็คือการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มตัวจีหรือลดภาษีการลดภาษีเนี่ยก็ทําให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นก็จะไปใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถูกปะหรือนโยบายการเงินอยากให้คนใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยเราก็รู้อยู่เป็นการคุมปริมาณเงินใช่ปะการคุมปริมาณเงินก็คือมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยใช่ปะไอ้ดอกเบี้ยกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไหมคําตอบคือก็กระทบเพราะกระทบกับฝั่งอุปสงค์คือผู้ลงทุนนักลงทุนภาคธุรกิจอยากกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลหรือธนาคารกลางก็ต้องลดดอกเบี้ยหรือดําเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวแบบที่เราได้เรียนไปแล้วโอเคไหมฮะทีนี้เอาละเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับบทที่สาบสีแต่ว่าเวลาจบแล้วปิดคอร์สแล้วผมคิดว่าคลิปที่สองนะครับนักศึกษาสามารถไปทวนดูเองได้ใน YouTube นะครับอยากให้ผมเมคอัพไหม สวัดีนะครับผมถ้าเมคอัพเอาวันไหนดีวันอาทิตย์ไหมฮะวันอาทิตย์อะไรคะอาจารย์จะวันไหนอยากอยากได้วันไหนครับเฮ้ย hey, เราเริ่มสอบวันไหนอะผมเริ่มสิบเ,<อ>เป็ดใส่ใช่วันไหนนะ ิเอ็ดฮะสิเริ่มสอบแล้ววันนี้วันที่หกเอาไงจะให้เมคอัพวันไหนหรือจะไปดูเองเมคอัพก็ได้ค่ะจารเออผมเป็นห่วงเรานี่แหละเมคอัพนเนาะวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะจารวันที่โอเคไหมเดี๋ยวผมสตอปเล็กอกัน